สวัสดีครับผมนายชินุพงศ์ไตรรัชยกุลมาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์วาสุกีครับผมจะมาพรีเซนต์เรื่องหนูน้อยผมแดงนี่เป็นฉากแรกครับเป็นบ้านของหนูน้อยผมแดงที่อยู่กับพ่อสองคนอันนี้เป็นหมาป่าที่จะมากินกินหนูน้อยไม่กินครับกินได้ไปกินคนชายแปลกหน้าเปลี่ยนได้ยังยังครับใส่กระดูกตัวนี้พ่อคนเดียวอันนี้พ่อของหนูน้อยหมวกแดงหนูน้อยผมแดงหนูน้อยผมแดงครับหมวกหรือผมผมรอดูรอดูนี่บ้านของหนูน้อยผมแดงนี่คือปืนถังไม้ก้อนใหญ่มากไม่มีเตาไฟละปืนเลยเตาอยู่ข้างเตาเผาอันนี้เป็นชายแปลกหน้าเป็นแบบคนโรคจิตมีอะไรที่สื่อว่าโรคจิตบ้างแสงเดียงมีเขียวแสงจริงไหนไม่รู้ว่าแต่ที่ว่าเป้ามันต่ำครับถ้าลงมาอีกนิดนึงก็เป็นเกมสีดอนสีดอนเป็นเกมแบบชาวเหนือของที่กินได้แหละนี่เป็นหนูน้อยผมแดงอะไรแดงผมแดงตาเขาเป็นไรอะครับตาลึกเสพยาหยุดทำไมต้องคอมเมนต์เลยถ้าเวลาเจอแบบหมาป่าจะแบบเฮ้ยแกโจ้เนี่ยเป็นพริกหลวงก็ได้จะเลี้ยวใจกระดูกต้องขนาดให้ผิวเลยเวลาวิ่งอันนี้จริงคือยางรัดผมเขาหรือว่ายางรัดผมแบบที่มันมัดผมมาจะดูมันใส่กระดูกอ่ะใส่กระดูกแล้วทำใส่กระดูกครับทำเป็นยังไงเด็กมาครับเด็กแล้วภาพที่อะไรใส่เสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปไอ้เด็กเป็นภาพทีดีก็ได้นะอยากไอ้ที่เกิดใจเย็นดูวิดีโอแล้วมันเลยมันอยู่คนเดียวเลยนั่นแหละไปทำมาครับครับขอบคุณครับ